สู่เดือนธันวาคมเป็นที่เรียบร้อยหวยออกไปงวดแรกแล้วถามหมอขวัญเอาไว้หน่อยค่ะว่าสิ้นเดือนปลายปีแบบนี้ราศีใดจะลืมตาอ้าปากได้บ้างหมอขวัญแม่นเวอร์สิ้นปีน่ะถือว่าเป็นโอกาสดีของเราค่ะชาวราศีพฤษภช่วงนี้หมอขวัญบอกว่าเฮงๆส่งท้ายปีเลยคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสจะได้ขยายงานใหญ่ขึ้นด้วยนะคะแนะนำเสริมดวงไหว้หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในค่ะชาวราศีเมถุนก็เหมือนกันสถาปัตย์หวยไปถูกงวดนี้งวดหน้าสู้ต่อนะสู้ทับสู้ต่อไปค่ะคุณจะได้งานชิ้นใหญ่หรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาการงานจะดีขึ้นหมอขวัญแนะนำกลับหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซาค่ะชาวราศีตุลก็เหมือนกันช่วงนี้เนี่ยเจอความสำเร็จดวงรุ่งพุ่งแรงเลยมีเกณฑ์จะถอยของใหม่ในช่วงสิ้นปีแบบนี้ด้วยหรือว่าถ้าใครเล็งจะไปต่างประเทศบินสะดวกสบายมากหมอขวัญแนะนำกราบหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะส่วนเดือนธันวาคมนี้สิ้นปีแล้วเติมแต้มบุญกันหน่อยแม่นเวอร์ขยันทำบุญสักนิดนึงชาวราศีมังกรหมอขวัญบอกว่าอาจจะเจอสภาวะกดดันเรื่องงานค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณก็อาจจะเครียดได้นะแนะนำว่าให้ชาวราศีมังกรเสริมดวงด้วยการทำบุญถวายค่าน้ำค่าไฟวัดค่ะชาวราศีมีนช่วงนี้แหมสิ้นปีรายจ่ายมันเยอะจริงๆให้เฝ้าระวังของรักของหวงจะหายกระเป๋าสตุ้งสตางค์เนี่ยเก็บให้ดีเลยนะคะแนะนำล้างห้องน้ำวัดเพื่อสลายเคราะห์ค่ะแล้วก็ชาวราศีกรกฎช่วงนี้ดาวจันเสียความรักในช่วงปลายปีอาจจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่บางรายหนักขั้นอาจจะถึงขั้นต้องเลิกกับแฟนส่งท้ายปีเลยนะหมอขวัญแนะนำบริจาคลงศพเพื่อที่จะเสริมดวงเอาไว้ค่ะครับไม่ว่าจะราศีไหนก็ตามแหละคุณผู้ชมทั้งปีที่ผ่านมาเราก็ต้องขยันเติมแต้มบุญทำความดีกันเอาไว้นะคะ